พี่น้องที่รักทั้งหลายนี่เป็นการวอร์มเท่านั้นคืนนี้จะกระเทาะปอบเปลือกแล้วผมบอกพลเอกเปรมติลสุรานนท์ว่าอายุที่ท่านแจ้ง89ความจริงท่าน91นั้นท่านเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากประเทศไทยสูงสุดแล้วท่านตายไปอย่างมากทรัพย์สมบัติท่านเอาอะไรไปได้บ้างสมัยก่อนเขาใส่เหรียญบาทในปากเดี๋ยวนี้ใส่บัตรเครดิตการ์ดก็ไปใช้ในสวรรค์หรือนรกก็ไม่ได้แล้วจะเอาอะไรกันไปอีกบ้านก็อยู่ฟรีสนับสนุนการรุกพื้นที่ป่ามีการพยายามมาอธิบายว่าพลเอกเปรมไม่มีที่ไม่มีที่เขาจะใส่ชื่อพลเอกเปรมหาอะไรแต่วงวานว่านกอของพลเอกเปรมบางคนก็มีที่อยู่แถวนี้เหมือนกันใจเย็นๆพลเอกเปรมใจเย็นๆแล้วเห็นไหมครับคนเสื้อแดงเราน่ะไม่ใช่คนแข็งกระด้างไม่ใช่คนก้าวร้าวไม่ใช่คนไม่รู้จักเหนือรู้จักใต้ไม่ใช่คนที่ไม่เข้าใจปัญหาพวกเราเข้าใจปัญหาทุกอย่างและเรานี่แหละจะเป็นคนชี้บอกกับพี่น้องประชาชนในสังคมไทยให้เห็นชัดว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนต้นเหตุปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วเราจะดับปัญหานั้นเราจะต้องดับที่ต้นเหตุก็บอกกันชัดๆไปเดี๋ยวนี้เลยครับว่าปัญหาส่วนใหญ่ของประเทศไทยมันมีต้นเหตุอยู่ที่อำมาตย์จะดับเหตุก็ต้องดับที่อำมาตย์นี่ให้มันชัดเจนกันไปอย่างนี้ไม่ต้องคลุมเครือเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับที่เรามากันในวันนี้น่ะก็อย่างว่าแล้วให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นแล้วก็ยังจะต้องพูดไปถึงพี่น้องประชาชนผู้อยู่ในย่านนี้ด้วยเพราะว่าประชาชนธรรมดาหาเช้ากินค่ำที่เราเรียกกันว่ารากหญ้ารากหญ้าท่านก็อพยพมาทำมาหากินตั้งถิ่นตั้งฐานเมื่อแต่เดิมมันเป็นป่าเป็นเขาจนกระทั่งในที่สุดมันเกิดเป็นชุมชนขึ้นก็มากมายหลายชุมชนทำมาหากินกันไม่ว่าจะเป็นสอยดาวไม่ว่าจะเป็นโป่งน้ำร้อนหรือตำบลอื่นใดในแถบนี้ทราบว่าพี่น้องทั้งหลายก็มีปัญหาไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนี่เป็นปัญหาที่ติดประเทศไทยอยู่ปัญคำว่าปัญหาติดประเทศไทยนั่นก็คือปัญหาที่ว่าเกษตรกรผู้จับจอบจับเสียมไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองมีที่ดินทำเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีกรรมสิทธิ์มันก็เท่ากับว่าไม่มีเอกสารเท่ากับว่าไม่มีที่ดินนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องทั้งหลายจับจองเป็นเจ้าของทำมาหากินกันมาชั่วลูกชั่วหลานแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พี่น้องทั้งหลายก็ตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกันกับที่ที่เรากำลังใช้ตั้งเป็นเวทีปราศัยอยู่ในเวลานี้ซึ่งพี่น้องก็เกิดหวั่นไหวเกิดหวั่นไหวว่าคนเสื้อแดงมาเคลื่อนไหวแบบนี้ก็จะเป็นเหตุให้ทางราชการเขาเอากฎหมายเข้ามาจับเข้ามาใช้โดยเสมอภาคกันทุกคนพี่น้องมาขับไล่ผู้ครอบครองสนามกอล์ฟโดยมิชอบโดยกฎหมายเนี่ยเพราะไปออกเอกสารสิทธิ์ที่มันไม่ชอบก็ผ่านจะทำให้พี่น้องทั้งหลายพลอยเดือดร้อนไปด้วยข้อนี้ต้องขอกราบเรียนกันใครขึ้นมาพูดก็ต้องยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าคนเสื้อแดงไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้พี่น้องประชาชนผู้ทำมาหากินทางการเกษตรต้องเดือดร้อนแต่อย่างหนึ่งอย่างใดตรงกันข้ามพวกเรากลับสนับสนุนให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบโดยกฎหมายตามหลักเกณฑ์และที่สำคัญที่สุดพวกเราได้ประกาศกันมาหลายเวทีให้ได้ยินโดยทั่วกันว่า
เรามีนโยบายที่จะหาที่ทำกินให้กับประชาชนผู้ยากไร้อยู่แล้วนโยบายนี้เป็นนโยบายไทยรักไทยของรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งตั้งใจเหลือเกินที่จะแก้ปัญหาความยากจน3ประการ1คนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองนี่ก็ได้สำรวจไว้หมดแล้ว2คนที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองก็สำรวจไว้หมดแล้ว3คนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่อาจช่วยเหลือตัวเองได้ก็สำรวจไว้หมดแล้วนโยบาย3ข้อนี้จะนำเอามาปฏิบัติตั้งแต่ปี2548ถึง2552พี่น้องก็จะได้รับการขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยแต่ว่าเมื่อมีการยึดอำนาจนโยบายนี้ก็ไม่มีใครนำเอามาใช้เพราะฉะนั้นคนไม่มีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองก็เดือดร้อนต่อไปคนที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองก็เดือดร้อนต่อมาและคนที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวก็ต้องช่วยเหลือตัวเองอย่างลำบากนี่เป็นปัญหาที่ตกค้างคนเสื้อแดงนั้นไม่มีนโยบายอยู่แล้วที่จะทำให้คนถึงเขามีที่ทำกินเพียงแต่ขาดเอกสารสิทธิ์จะต้องถอนตัวออกไปเพราะถ้าทำเช่นนั้นเท่ากับพวกเราไม่รู้จักปัญหาของคนไทยและสังคมไทยเราไม่โง่เหมือนไอ้รัฐบาลเด็กดื้อนี่พี่น้อง